พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่งาน Motor Expo 2020ประกอบไปด้วย Monkey Gundam Limited Edition CBR 150R Forza 350 Lotsync Edition CBR 1000 RR Flybrade และ CBR 600 RR พิธีการแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการเชิญมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารของ Honda ขึ้นกล่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน My Honda Moto ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์เทคแคร์ดีสะดวกเช็คง่ายสามารถเชื่อมต่อการใช้งานเพื่อรับการบริการที่ศูนย์ Honda ทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Honda Wing Center Honda Big Wing และ Cup House แฟนคลับ Honda สามารถโหลดมาใช้ได้ทุกคนบนโทรศัพท์มือถือครับสามารถตรวจเช็คข้อมูลตัวรถประเมินราคาก่อนซ่อมเช็คราคาอะไหล่และอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันจากนั้นคุณวิวัฒน์เลิศภาติผู้จัดการทั่วไปส่วนงานขายและธุรกิจมูลค่าเพิ่มได้กล่าวแนะนำรถใหม่มีอะไรบ้างลองฟังกันดูครับตอนนี้เนี่ยปีที่แล้วเรามีการเปิดตัวดักก้อนก่อนไปก็สร้างกระแสดีข่าวเป็นค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับเรามาเปิดใหม่นะครับร่วมกับแอนิเมตของญี่ปุ่นที่มีระดับตำนานเลยก็คือตัวกันดั้มนะครับไทยแลนด์125คันไทยแรกนะครับจะเป็นกันดั้ม7RX78-2 นะครับอันนี้คือตัวกันดั้มแล้วก็อีกตัวคือตัวสีแดงนะครับก็จะเป็นตัว MS06 นะครับคือ 6S ของตัวชาซากุนะครับมีทั้งหมด125คันอย่างละ125แล้วเรายังมีบ็อกเซ็ตแบบพรีเมียมอีกนะครับเฉพาะคนที่ซื้อรถรุ่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับราคานะครับตัวนี้ครับอยู่ที่ 129,000 บาทสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Limited Edition นะครับมีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นมีทั้งหมด250คันแต่เราจะขายแค่248คันอีก2คันจะเป็นเก็บประมูลก็คือในส่วนของตัวซากุ Number 06นะครับแล้วก็ตัวกันดั้ม Number 78นะครับอันนี้เราจะมาเปิดประมูลกันที่บูธแห่งนี้นะครับในวันที่12ครับ CBR 1000 RR ครับเราจะมี Type SP กับ Type Standard ก็จะมี2 Typeสำหรับตัว SP ก็ราคาอยู่ที่1,119,000 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Standard อยู่ที่ 99,900 ท่านที่ซื้อ5คันแรก50คันแรกนะครับตัว CBR 1000นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการพิชโชนะครับทุกคันก็จะได้1เดือนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปขับขี่สลับช้างครับ4ครั้งใน2ปีนะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์ที่ประโยชน์ของตัว CBR 1000นะครับน้องครับน้องของ CBR 1000ก็คือ CBR 600นะครับ Double R Double R ตัวนี้นะครับราคา 549,000 ถ้าที่ซื้อใน50คันแรกก็จะได้ตัว Quick Shifter นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ไปขับขี่ที่สนามช้างที่บุรีรัมย์กันนะครับก็คือ4ครั้ง2ปีสำหรับโปรโมชั่นที่มันมีเยอะมากนะครับเนื่องจากเวลาประมาณนี้ก็จะพูดเฉพาะไฮไลท์เฉยสำหรับในบูธของ Honda นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นที่สูงที่สุดเลยก็คือมีที่ voucher ถึง 100,000 บาทก็ท่านใดที่สนใจก็มาที่เยี่ยมชมที่บูธของเราได้นะครับสำหรับ Honda Monkey Gundam Limited Edition นั้นได้ถ่ายทอดความเท่มาจากคาแรคเตอร์หลักของ Gundam 2เวอร์ชั่นออกมาเป็น2ลวดลายกราฟิกใหม่ประกอบไปด้วย Monkey RX78-2 Gundam Limited Edition และ Monkey MS06S Chasaku 2 Limited Edition ทั้งสองรุ่นตกแต่งทั้งน้ำมันด้วยการหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ครอบกองอากาศนั้นออกแบบรุ่นลายเฉพาะฝาครอบข้างหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันพร้อมด้วยตาสัญลักษณ์เฉพาะรุ่นผลิตจากอลูมิเนียม CNC เพิ่มความพิเศษด้วยเคสกุญแจและพวงกุญแจระบุตัวเลข 1-125 หมายเลขเดียวกับที่แสดงบนตัวรถมีเพียงเวอร์ชันละ125คันเท่านั้นในราคาค่าตัว 129,900 บาทมาพร้อมกับพรีเมียมบ็อกเซ็ตสำหรับแฟนพันธุ์แท้กันดั้มอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าถังน้ำมันนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจากการหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์และจะมีอยู่2คันก็คือMonkey RX78 หมายเลขกุญแจ78และ Monkey MS06S เลขกุญแจ06 2คันนี้จะมีการประมูลพิเศษในงาน Motor Expo ครั้งนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับของ Gundam มาสอบถามกันอย่างมากมายทีเดียวครับสำหรับ Monkey รุ่น Standard นั้นราคาอยู่ที่ 99,000 บาทใครที่ชอบสีเดิมๆสี Standard ก็มีเลือกเหมือนเดิมครับสำหรับ CBR 150R สีสันใหม่ของปี2021นั้นโดดเด่นด้วยลายกราฟิกใหม่ลายเอ็กซากอนซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความทันสมัยของกีฬาอีสปอร์ตสีสันเส้นสายและลวดลายแบบสปอร์ตขนาดแท้ฝ
ไฟหน้าของ CBR150R นั้นมีความคมเข้มเร้าใจสไตล์ไฟหน้าพญาอินทรีชุดฟูลแฟริ่งและแฟริ่งท้ายมีความแหลมคมลู่ลมตามหลักแอโรไดนามิกมีให้เลือก4สี4สไตล์รุ่น ABS นั้นจะมี3สีให้เลือกครับก็คือสีเทาแดงสีดำและสีแดงดำราคาอยู่ที่ 99,700 บาทรุ่นสแตนดาร์ดมีสีเดียวก็คือสีดำราคาแนะนำอยู่ที่ 92,570 บาทจุดเด่นของ CBR150R ก็คือความเป็นสปอร์ตฟูลแฟริ่งสไตล์รถแข่งที่ความปราดเปรียวคล่องตัวกับการใช้งานในเมืองมันถูกพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ Lights of the Race สายพันธุ์นักแข่งแรงโดยกำเนิดครับสำหรับ Honda Forza 350รุ่นพิเศษ Roadsync Edition มาพร้อมกับฟังก์ชัน HSVCS ซึ่งก็หมายถึงHonda Smartphone Voice Control System ผู้ขับขี่สามารถควบคุมสมาร์ทโฟนรับสายเข้าหรือโทรออกด้วยเสียงโดยไม่ต้องละสายตาจากการขับขี่ Honda เปิดรับจอง Forza 350 Roadsync Edition ในงานครั้งนี้เพียง140คันเท่านั้นด้วยราคา 175,500 บาทพร้อมรับกิฟต์เซตประกอบไปด้วยหูฟัง BT Mini Bluetooth หมวกกันน็อก H2Cและแจ็คเก็ต Forza 350ทันทีสำหรับ CBR1000RR Flybase มี2สเปคให้เลือกครับก็คือรุ่น Standard และ SP โดยตัว Standard นั้นวางราคาอยู่ที่ 999,000 บาทมีสีดำให้เลือกสีเดียวครับส่วนตัว SP นั้นจะเป็นสีไตรคัลเลอร์น้ำเงินขาวแดงวางราคาอยู่ที่ 1,119,000 บาท50คนแรกที่จับจองรุ่น SP นั้นจะได้รับนาฬิกาข้อมือTissot รุ่น T-Race Mark Marquez 2020 Limited Edition ที่มาพร้อมกับลายเซ็นเลเซอร์ของ Mark Marquez แชมป์โลก8สมัยจากทีม Repsol Honda โดยรุ่น SP นั้นจะมีโชว์กับหน้าหลังควบคุมด้วยไฟฟ้าของ Erlins Disc Brake หน้า Brembo Stylima เหมือนตัว RC 213 VS Disc Brake หลัง Brembo เช่นกันพร้อมทั้ง Quick Shifter ปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้3แบบสำหรับ Honda CBR600RR Super Sport 4สูบเรียง 600cc รุ่นที่หลายคนหมายปองเอาไว้ในขณะนี้มาด้วยราคาค่าตัว 549,000 บาทโดดเด่นด้วยดีไซน์ฟริ่งหน้าที่มีปีกวิงเล็ต2ข้างซ้ายขวาพิเศษ50คันแรกรับทันที Quick Shifter นะครับรวมถึงสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรม Honda Track Experience 4ครั้งในรอบ2ปีและนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์5รุ่นใหม่ของ Honda ในงาน Motor Expo 2020ปีนี้ครับ